สนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวมาแล้วครับความลับของร่างกายในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนสงสัยกันอยู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังเป็นเทรนด์สำคัญเลยของโลกนี้ก็ว่าได้นั่นคือการดูแลสุขภาพครับการดูแลสุขภาพนั้นมีหลากหลายวิธีวันนี้เราจะนำเรื่องราวของการกินอาหารมาตีแผ่กันกินอาหารให้อยู่ดีกินดีอย่างไรกินอย่างไรให้เป็นยานั่นคือเรื่องราวที่เราตั้งใจเปิดเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะครับอาหารเป็นยาเดี๋ยวไปเจาะลึกกันครับสวัสดีครับมาแล้วครับอาหารเป็นยานั้นความหมายก็คือว่าที่เราเข้าใจกันนะครับนะว่ากินอาหารแล้วมันเหมือนกับเป็นยาเม็ดยาน้ำยาแคปซูลที่เรากินเพื่อรักษาโรคต่างๆแต่ความจริงแล้วนะครับอาหารนั้นเปรียบเสมือนยาแต่ไม่ใช่เป็นเม็ดยารักษาโรคนะครับแต่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยเพื่อไปทางเป็นวัตถุดิบในการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายในทุกๆด้านตับไตไส้พุงต้องการมีการสร้างตัวเองให้แข็งแรงเมื่อรวมกันทั้งร่างกายตับสมองหัวใจไส้พุงต่างๆทุกอย่างแข็งแรงหนึ่งร่างของเราที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆตอนนี้ก็จะแข็งแรงตามไปด้วยซึ่งถือว่าอาหารนั้นเป็นยาก็ตอนนี้แหละครับจริงๆแล้วมีอาหารที่เป็นยาหลายอย่างมีส่วนประกอบของยาอยู่ในอาหารนั้นๆตัวอย่างเช่นสารต้านอนุมูลอิสระเม็ดสีแดงๆส้มๆขาวๆน้ำตาลหลายๆสีต่างๆเหล่านี้ในพืชผักผลไม้อันนั้นถือว่าเป็นตัวยาอย่างหนึ่งเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะพูดในตอนท้ายของรายการนะครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการกินอาหารครบ5หมู่ที่เราพูดถึงกันเสมอๆคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำเหล่านี้ลดเข้าสู่ร่างกายนั้นไปเป็นวัตถุดิบในการไปสร้างสารต่างๆแต่แล้วอวัยวะตับไตไส้พุงก็สร้างเฉพาะของตัวเองที่ตัวเองต้องการแล้วสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่สร้างขึ้นมาได้จากการที่มีอาหารเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบในการสร้างเหล่านี้จะได้ผลผลิตผลที่แข็งแรงให้ร่างกายได้เพราะมันความต้องการของร่างกายในการใช้ถ้ามีทุกอย่างครบมีคุณภาพสูงมากๆเลยจากการสร้างร่างกายขึ้นมาเองเนี่ยร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและร่างกายก็จะมีสิ่งที่ป้องกันตัวเองไม่ให้เสียหายไม่ให้ถูกทำลายได้นั่นครับแปลว่าอาหารนั้นเปรียบเสมือนกินอาหารเท่ากับกินยาก๊อฟเข้าใจคอนเซปต์แล้วคอนเซปต์ที่คุณพ่อเล่าไปตอนต้นเมื่อกี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยก็คือไม่ใช่ป่วยแล้วจึงไปกินอาหารให้มารักษานะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เราเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายของเราในภาพรวมในชีวิตประจำวันกินครบ5หมู่กินตัวที่สำคัญเข้าไปกินมันให้ครอบคลุมพอกินครอบคลุมแล้วมีหลากหลายเมื่อสารดีๆต่างๆหลากหลายเข้าสู่ร่างกายอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยต้องการสารแต่ละตัวที่แตกต่างกันพอมีสารที่ดีๆครบถ้วนร่างกายก็สามารถสร้างสิ่งดีๆได้หลากหลายเหมาะสมกับทุกๆอวัยวะทั้งร่างกายของเราเมื่อเรามีสิ่งดีๆไปให้ทุกอวัยวะใช้อย่างครบถ้วนทุกอวัยวะก็ทำงานเต็ม 100% แข็งแรงเพราะฉะนั้นจึงเสมือนว่ากินอาหารเป็นยานั่นเองซึ่งอย่างเงี้ยครับคุณพ่อมันไม่ได้กินปุ๊บปั๊บแล้วมันจะแข็งแรงเลยมันต้องมีการสั่งสมยาวนานมากเพียงพอครับถูกต้องครับบางคนไปอ้างว่าในอาหารเช่นพืชผักผลไม้มีสมุนไพรตั้งชื่อไว้ฟังดูแล้วมันน่าเท่จริงเลยน่าเชื่อถือแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ร่างกายนั้นเปรียบเสมือนได้รับยาคอยปกป้องเราความจริงแล้วนะครับสมุนไพรที่ได้จากพวกพืชพวกต่างเหล่านี้มันอาจจะมีจริงช่วยป้องกันโรคของโลกได้จริงนะครับแต่ว่าปริมาณของมันคือโดสที่ใช้เข้าสู่ร่างกายนั่นเองครับอาจจะไม่เพียงพอไม่เหมือนกับการคำนวณปริมาณโดสในเม็ดยาที่เรากินเช่นพาราเซตามอลเม็ดละ500มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือตัวอย่างที่คำนวณโดสที่เรียกว่าโดสนะครับแต่ว่าการกินของที่มาจากอาหารเนี่ยเราคำนวณยากมากขึ้นกับแปลงปลูกฤดูการที่ปลูกและเผ่าพันธุ์ของพืชผักผลไม้เหล่านั้นว่าได้พืชพันธุ์เผ่าพันธุ์ชนิดที่มันเป็นสายพันธุ์ที่สร้างสารนั้นได้มากพอจริงๆหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยทำให้เราควบคุมยากผลคือทำให้มันไม่สามารถจะเป็นยาที่สัญญาได้ว่าจะช่วยรักษาเราได้จริงๆนะครับนอกจากนำเข้าสู่ร่างกายเสียก่อนเพื่อร่างกายนั้นไปปรุง
ปรุงให้เป็น product อีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายใช้ในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อันนั้นครับน่าจะเป็นอาหารที่เป็นยาที่เราเชื่อถือได้สัญญาว่าได้ผลดีแล้วก็ป้องกันเราได้จริงๆแม่นยำมากๆยกเว้นตัวหนึ่งที่ตัวอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับสารต้านอนุมูลอิสระภาษาฝรั่งก็คือสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ อันนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆยาได้เพราะว่าเขามีความเข้มข้นที่มันคงที่เมื่อทานเข้าไปสู่ร่างกายเช่นทานจากพืชผักผลไม้หลากสีเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปริมาณที่คงที่ที่พอจะช่วยป้องกันร่างกายเราจากความเสื่อมถอยของร่างกายชะลอความชราต่างๆได้จริงๆเช่นเราสามารถจะทานมะเขือเทศซึ่งมีสารไลโคปีนไลโคปีนนี่เองครับเป็นสารสีส้มๆแดงๆซึ่งใช้ในการป้องกันร่างกายจากการที่จะมีถูกทำลายด้วยสารที่ไม่ค่อยดีก็คืออนุมูลอิสระได้อันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆมียังไม่กี่ตัวที่สัญญาได้ว่ามันเข้าไปช่วยในการป้องกันและเป็นยาในร่างกายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วแทบทั้งหมด 80-90% นั้นเข้าสู่ร่างกายจากอาหารนะครับไปเป็นวัตถุดิบในการที่อวัยวะต่างๆนั้นจะนำไปใช้ในการสร้างสารอีกตัวหนึ่งทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแต่ละอวัยวะก็แข็งแรงตามไปด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหเห็นภาพแล้วครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะฮะเรามีความรู้อยู่2ชุดด้วยกันครับกลุ่มแรกชุดที่1เนี่ยนะฮะคือสิ่งดีๆที่เรากินเข้าไปให้ร่างกายเนี่ยปรุงปรุงปรุงผัดปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างสารดีๆไปให้อวัยวะในร่างกายของเราใช้อวัยวะได้ใช้ของดีๆก็แข็งแรงอันนี้กลุ่มที่1ชุดที่1ชุดที่2ที่คุณพ่อพูดเมื่อกี้นี้สารต้านอนุมูลอิสระตัวเนี้ยมีความเจ๋งด้วยตัวของมันเองเลยและคราวนี้สารต้านอนุมูลอิสระครับคุณพ่อเข้าร่างกายเคี้ยวกืนเข้าไปแล้วเราก็ได้เจ้าตัวสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่คุณพ่อชอบเรียกว่าอาเซียเปาตุงอาเซียเปาตุงนี่มันไปออกฤทธิ์ช่วยร่างกายยังไงครับเพราะอาเซียเปาตุงหรือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยในเชิงของวิชาการแพทย์เนี่ยมันมีประจุไฟฟ้ามากกว่า1คู่เช่นบางตัวมี6ประจุไฟฟ้า6เม็ดบางตัวมี8เม็ด10เม็ดแล้วแต่นะครับซึ่งของแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่มีมากจนกระทั่งกระเป๋าตุง มากกว่าค่าปกติแล้วเซลล์ปกติในร่างกายทั้งหมดเลยนะครับเซลล์ปกติที่ไม่เป็นโรคเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าเป็น2 2 2เป็นคู่เสมอเลยเซลล์ตัวไหนก็ตามแต่ที่ประจุไฟฟ้าไม่ครบ2ไม่ครบคู่เป็นเดียวจะเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติเงาเดียวดายอ้างว้างใช่อ้างว้างเพราะงั้นการที่เขาเหลือ1ก็เพราะว่าถูกแย่งจับไปจากสารตัวร้ายๆที่ชื่อว่าอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับทำให้เขาไม่ครบคู่เซลล์เหล่านี้ก็จะเงาที่ก็พูดเมื่อกี้นะครับเงาโลนลี่นะครับแล้วก็อยากมีคู่ใหม่เพื่อให้ครบคู่อาเซียเปาตุงที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือสารต้านอนุมูลอิสระตัวอย่างเช่นไลโคปีนจากมะเขือเทศเป็นสารที่มีประจุไฟฟ้าเยอะพร้อมจะแจกให้ใครก็ได้เป็นคนใจดีในกระเป๋ามีประจุไฟฟ้าเต็มกระเป๋าเลยถึงตั้งชื่อว่าเป็นอาเซียกระเป๋าตุงนะครับครับการจริงแล้วก็ถือสมญานามของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองครับพอสารต้านที่เรากินเข้าไปในร่างกายเช่นกินมะเขือเทศเข้าไปเขาว่าจะทำให้ผิวเป็นสีชมพูสวยหน้าตาสดใสเหตุผลก็คือทำให้มันมีประจุไฟฟ้าติดตัวไปแยะเป็นไลโคปีนที่เป็นอาเซียกระเป๋าตุงพออาเซียกระเป๋าตุงไปเห็นเจ้าเซลล์ที่เหลือเดียวหงอยหงอยเงาเงาเซ็งเซ็งโรลลี่อาเซียก็บอกว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้ามันค่อยครบคู่เนี่ยไม่แข็งแรงหรอก อยากได้ครบคู่ไม่ล่ะมาบอกอาเซียสิเสียมีกับมีสามีเยอะนะอาเซียมีตังเยอะนะบอกเลยเสียนับตังด้วยใช่อันนี้บอกว่าหนูอยากได้แค่เม็ดเดียวราคาอาเซียเอาไปเลยอาเซียให้อาเซียควักกระเป๋าแจกให้ไป1เม็ดเอาไปเลยสารตัวนี้จากที่มีเดียวเป็น1ได้มาจากอีกเม็ดนึงจากสารที่เป็นอาเซียเปาตุงหรือที่ตกตัวอย่างเราก็คือสารไบโคปีนก็จะกลายเป็นคู่เมื่อครบคู่ปั๊บชีวิตก็เป็นสุขกลับไปเป็นเซลล์ตัวที่ปกติได้เป็นปกติจริงที่ปกติดีทุกอย่างก็จะกลับสภาพสู่สันติสุขในครอบครัวเหมือนปกตินะครับ
อันนี้ครับคือการที่เสียไปแจกให้นี่เองทำให้สารที่น่าจะย่อยสลายเสื่อมโทรมไปไม่ช้าก็จะตายจากไปเหี่ยวไปตายไปเนี่ยกลับมีชีวิตชีวามาใหม่นะครับเพราะได้รับการแจกประจุไฟฟ้าจากกระแสคุณครบธรรมชาติครบคู่เป็นเซลล์ปกติจนได้นะครับอย่างนั้นเราก็สามารถมองได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงคำว่าอาหารเป็นยาสามารถสรุปได้ง่ายๆเลยว่ามี2ระบบด้วยกัน1คือระบบการกินดีอยู่ดีกินให้ครบกินให้ครอบคลุมสิ่งดีๆที่ร่างกายต้องการทั้งหมดนั่นก็คือกลับมาที่คำเดิมอาหารครบ5หมู่และกินให้หลากหลายที่สอนกันอยู่ในระดับทั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษารวมถึงรายการอุ่นใจใกล้คุณหมอก็พูดเยอะแยะมากมายและรายการสุขภาพที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยก็พูดว่ากินอาหารครบ5หมู่และกินให้หลากหลายเหมือนกันทุกคนเลยนั่นก็คือกินให้สารดีๆเข้าไปร่างกายไปปุ้งๆๆๆทำเป็นสารดีๆอีกตัวนึงที่อวัยวะต้องใช้ทำให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ชุดที่1และชุดที่2คือกินไออาหารที่มีสีที่เป็นอาเซียเป๋าตุงหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยให้หลากหลายเหมือนกันเพราะว่าร่างกายนะครับเจอฝุ่นเจอควันเจอแสงแดดเจอต่างๆมากมายเซลล์แต่ละส่วนของร่างกายก็จะถูกเจ้าตัวร้ายเหล่านี้แย่งอะไรแย่งประจุไฟฟ้าไปก็จะมีเซลล์บางเซลล์ที่ประจุไฟฟ้าไม่ครบคู่ก็เหงาป่าเปลี่ยวเดียวดายจะซีแงะแกะอยู่แล้วแต่เมื่อเรากินอาเซียเป๋าตุงเข้าไปเยอะเพียงพออาเซียเป๋าตุงเดินไปอ้าวเหงาเหรอเดี๋ยวเอาประจุไฟฟ้าจากอาเซียไปไม่ต้องไปคิดแย่งใครแล้วก็ไม่ต้องเหงาจนซึมเศร้านะเดี๋ยวเสียให้ปุ๊บสดชื่นขึ้นมาเลยนี่คือระบบที่2ถ้าเอา2ระบบนี้มาใช้งานควบคู่ร่วมกันไปทั้งกินครบถ้วนครบ5หมู่หลากหลายกินผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกินอย่างนี้ไปยาวนานยิ่งนานยิ่งดีร่างกายก็จะเสมือนมียาเป็นของตนเองเพื่อช่วยจัดการทั้งทางด้านสิ่งที่อวัยวะต้องการและก็สิ่งที่มันร้ายๆเกิดขึ้นแต่เราระงับเหตุได้ทันท่วงทีโดยอาเซียเป๋าตุงไปแจกประจุไฟฟ้าร่างกายก็จะเสื่อมช้าลงแถมสร้างเสริมได้อย่างเหมาะสมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมไม่โทรมสิครับคุณพ่อครับก็เปรียบเสมือนเรากินอาหารแท้ๆเลยอะแต่เข้าไปเป็นยาในร่างกายในมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับนั่นคำพูดที่เราพูดเพื่อให้จำง่ายๆคืออาหารเป็นยาเนี่ยในความจริงแล้วเนี่ยกระบวนการเบื้องหลังเนี่ยมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนอีกหลายกระบวนการสรุปคือทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงก็แล้วกันนะนะครับไม่เจ็บป่วยไม่ชะลอไม่เหี่ยวง่ายแล้วก็มีชีวิตที่สดใสต่อไปได้อย่างดีนะครับครับถ้าจะเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยนะคะแล้วพูดไปถึงในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยจะพูดกันได้เป็นวันๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยการกินเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกแคลเซียมวิตามินดีเยอะแยะมากมายซึ่งเราสองพ่อลูกจะนำมาสอดแทรกในอุ่นใจใกล้คุณหมอในเทปถัดต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามเราสองพ่อลูกครับเรื่องราวซีรีส์นี้นะฮะเกี่ยวกับอาหารเป็นยารับรองเลยครับว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับความลับของร่างกายนี้ก็ขอเปิดซีรีส์อาหารเป็นยาไว้แต่เพียงเท่านี้ติดตามอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลในเทปต่อๆไปของเรานะครับเรื่องราวของการกินดีอยู่ดีมีความสุขเพราะการกินคือความสุขของครอบครัวนะครับเราก็เลยทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นขึ้นมาและนำเสริมให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนครับหวังว่าทุกครอบครัวนะครับและทุกคนจะมีความสุขไปกับซีรีส์ชุดนี้ของเราครับเอาละครับสำหรับเทปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามกันต่อในอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ